มาแรงจนชุดไม่อยู่เปิด7นักแสดงซีรีส์จีนลำนำกระดูกโยกกับบทบาทที่คนดูอินหนักมากฮอตเกินตามมากๆสำหรับผลงานซีรีส์จีนเรื่องใหม่อย่างเรื่องลำนำกระดูกโยกที่ได้พระเอกหน้าหวานเสี่ยวจานมารับบทนำและเพิ่งจะปล่อยให้ชมทั้งแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ผ่านไปไม่ถึงสัปดาห์ล่าสุดก็ทุบสถิติได้อย่างมากมายในขณะที่ผู้ชมก็ให้ความสนใจกับบทบาทของนักแสดงในเรื่องอย่างล้นหลามทีเดียวแต่จะมีใครและรับบทบาทไหนกันบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะ1. เสี่ยวจานรับบทสื่ออิงชื่อจื่อที่เกิดจากฮองเฮาไปเยียและตี้จินแห่งคงซังเป็นคนฉลาดมีคุณธรรมเป็นบุตรแห่งสวรรค์ที่พันปีจะมีสักครั้งแต่เพราะถูกสนมเงือกสุดรักของตี้จินใส่ร้ายเขาจึงต้องแซงตายกลายเป็นนักบวชเสริญกวนสิทธิ์ของตาซือมิงและห้ามพบสตรีก่อนอายุ18เพราะเป็นข้อกรรมที่เขาจะต้องจบชีวิตลงด้วยน้ำมือของสตรีที่มีดอกหลิวหลีปรากฏบนหน้าผากบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจและเสี่ยวจานก็รูปงามสง่าเหมาะสมกับบทบาทซื้ออิ่งนี้อย่างมากทีเดียวค่ะ2. เหรินมินรับบทเป็นจูเหยียนองค์หญิงบุตรีขององเผ่าซื่อ1ใน6อองแห่งคงซังอุปนิสัยของนางก็สดใสร่าเริงกล้าหาญสมัยเด็กได้ถูกซื้ออิ่งช่วยไว้จากสนมเผ่าเงือกของตี้จินเมื่อซื้ออิ่งถูกใส่ร้ายนางจึงคิดว่าเป็นเพราะนางทำให้ซื้ออิ่งต้องรับเคาะต่อเส้นไหว้ซื้ออิ่งน้ำตานางก็โยนลงใส่ดอกไม้หิมะที่ซื้ออิ่งมอบให้จึงเกิดดอกหลิวหลีที่หน้าผากจูเหยียนนั้นตั้งใจจะฟื้นคืนชีพให้กับซื้ออิ่งจึงต้องออกตามหาผู้วิเศษจากยอดเขาต่างๆกว่า5ปีและในที่สุดเขาก็ได้พบกับซื้ออิงอีกครั้งแต่ความรักจะสมหวังหรือไม่ก็น่าติดตามอย่างมากในขณะที่เหรินหมิ่นก็แสดงได้ดีซุกซนน่ารักใครได้ดูเรื่องนี้ก็ต้องตกหลุมรักอย่างแน่นอน3. ฟางอีหลุนรับบทเป็นชื่อยวนเป็นมนุษย์เงือกพ่อบ้านจวนซื่ออ๋องที่คอยดูแลจูเหยียนแต่แล้วเขาก็คือทูตใหญ่ฝ่ายซ้ายของเผ่าเงือกและความลับนี้ก็อยู่ได้ไม่นานนักเพราะสุดท้ายสถานะของเขาก็ถูกเปิดเผยซึ่งชื่อยวนได้ชื่อว่ารูปงามอย่างมากใครเห็นเป็นต้องหลงใหลและการได้ฟางอีหลุนมารับบทนี้จึงเหมาะสมที่สุดเลยล่ะค่ะ4. หลี่หมิงเต๋อรับบทเป็นฉงหมิงเทพปักษาแห่งเขาจิ้วอีสัตว์เทพบัมพการสหายของสื่ออิงและเพราะบำเพ็ญเพียรตั้งนานกว่าจะกลายร่างเป็นมนุษย์ได้จึงหลงรูปโฉมของตนเองอย่างมากทว่ากับเกิดเหตุให้มีบาดแผลบนใบหน้าทำให้เขาต้องขอความช่วยเหลือจากสหายอย่างสื่ออิงหายามารักษาให้และเป็นเหตุให้พระนางได้มาเจอกันอีกครั้งแต่ด้วยความที่รู้เรื่องข้อกรรมของเพื่อนที่จะจากโลกไปพอน้ำมือสตรีจึงมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขานั้นต้องทำร้ายนางเอกเพื่อปกป้องพระเอกนั่นเองเรียกว่าตัวละครที่มีสีสันอย่างมากทีเดียวค่ะ5. เย่เซิงเจียรับบทเป็นองค์ชายซื่ออีแห่งคงซางน้องชายคนละแม่ของซื่ออิงปัจจุบันชื่อจื่อแห่งคงซางเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองและหวาดกลัวการพูดต่อหน้าผู้คนมากมายจึงทำให้เขาต้องฝึกฝนความมั่นใจมากขึ้นและทำให้เขาได้เจอกับสาวงามน้ำไปเสี่ยอิงและนั่นก็ก่อให้เกิดความรู้สึกดีๆให้แก่กันตั้งแต่แรกพบแถมเรื่องนี้เย่เซิงเจียก็เตะตาตั้งแต่ฉากเปิดตัวเลยละค่ะ6. ลู่ยู่เซียวรับบทเป็นไปเสี่ยอิงบุตรีจากภรรยาของอองไป1ใน6อองแห่งคงซางที่สตรีจากตระกูลนี้ก็คือว่าที่ฮองเฮาในอนาคตของคงซางมาทุกรุ่นแต่นางอุปนิสัยไม่สู้คนจึงถูกรังแกอยู่บ่อยๆได้พบกับองค์ชายซื่อวีเมื่อตอนเต้นรำในพิธีบวงสรวงขอพรที่เขาจิ๋วอีแล้วก็ทำให้เริ่มชอบพอกันเป็นตัวละครที่น่ารักน่าทะนุถนอมอย่างมากจริงๆค่ะ7. หวังชูหลานรับบทเป็นไปเสี่ยลู่บุตรีที่เกิดจากอนุภรรยาขององไปพี่สาวของไปเสี่ยอิงนางต้องการเป็นทูตสองดาราตัวหลักในการลำถวายในพิธีบวงสรวงขอพรอย่างมากเพื่อตำแหน่งของเฮาของตี้จีในอนาคตและแม้จะทำทุกอย่างแต่สุดท้ายนางก็ไม่ชนะในแผนการเป็นอีกหนึ่งตัวร้ายที่น่าสงสารเพราะแผนการทุกอย่างล้มเหลวและหวังชูหลานก็แสดงบทบาทนี้ได้ดีอย่างมากทีเดียว